วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถรสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยนธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคลได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นยังได้จัดสร้างถาวรวัตถุที่สำคัญต่างๆอย่างสวยงามอีกด้วยเช่นอุโบสถทรงมุขประเจิดที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุต่างๆเช่นพระบรมสารีริกธาตุที่มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาจากเจดีย์ทุ่งหล่อจังหวัดพะเยาบริจาคไว้เมื่อเริ่มตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2524บรรจุในภาชนะที่สำเร็จจากหินผลึกสีขาวใส1หินอาเมติสสีม่วง1และหินโลซี่ควอตสีชมพู1ประดิษฐานบนยอดซุ้มปราสาท3หลังสร้างติดผนังอุโบสถด้านหลังพระประธานและยังมีพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุต่างๆที่สำคัญเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมได้แก่โรที่สำเร็จด้วยรัตนชาติและเจดีย์จำลองอีกจำนวนหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งสำเร็จด้วยรัตนชาติและโลหะเนื้อดีต่างๆเช่นพระพุทธชัยมงคลซึ่งเป็นพระประธานประจำอุโบสถหลังนี้พระธรรมกายชัยมงคลพระพุทธรูปคู่พระบารมีพระประธานเบื้องขวาพระพุทธชัยมงคลบพิตรพระพุทธรูปคู่พระบารมีพระประธานเบื้องซ้ายพระพรหมยานชัยมงคลพระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานองค์รองเบื้องขวาพระประสิทธิ์ชัยมงคลพระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานองค์รองเบื้องซ้ายพระธรรมยานชัยมงคลพระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานส่วนหน้าเป็นต้นจนได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งภายในจังหวัดราชบุรีและในปัจจุบันวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามยังได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเนื่องด้วยหลักการเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานในรูปแบบต่างๆตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคตลอดจนใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาและอบรมประชุมสัมมนาทั้งของวัดของคณะสงฆ์อีกด้วยหลักปฏิบัตินี้เจริญมาจากการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้านี่กล่าวอย่างรวบรัดสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้าง
สติปัฏฐาน4หรือเรียกว่าปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4คือปฏิบัติตามแนวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8พระเดชพระคุณท่านนึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากำหนดทราบไปเลยว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบำเพ็ญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดตั้งแต่ค่อนข้างหย่อนหน่อยแล้วก็ตึงหน่อยแล้วก็ไปตึงในที่สุดกระผมกล่าวอย่างนี้หมายความว่าสมเด็จของเราพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนแต่จะตรัสรู้พระอริยสัจ4คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งในความจริงแท้4ประการในเรื่องของความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายเหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้ที่เราเรียกนิโรธและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่เราเรียกว่ามรรคมีองค์8ก่อนจะตรัสรู้ตรงนี้ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาก่อนเป็นระยะเวลาช้านานในสายของผู้บำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์หมายความว่าผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าได้ตั้งจิตปรารถนาที่จะบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีเพื่อให้ถึงความตรัสรู้ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนที่พระองค์ท่านได้เคยสดับตรับฟังได้เคยเรียนรู้มาจากสำนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาตลอดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพระองค์เรียกว่าแทบว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเริ่มบำเพ็ญบุญบารมีเมื่อพบพระพุทธเจ้ามานับร้อยพันหมื่นแสนองค์เกิดศรัทธาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตรึกอยู่ในพระทัยว่าเราต้องการเป็นพระพุทธเจ้า4อสงไขยแสนกับนะครับเอา7อสงไขยแสนกับนะครับ7อสงไขยแสนกับและต่อมาตั้งมโนปณิธานปรารถนาด้วยใจแล้วก็ด้วยวจีปณิธานเปล่งวาจาออกมาเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีก9อสงไขยแสนกับเมื่อมาถึงพระชาติสุดท้ายในกาลหรือยุคของพระพุทธเจ้าทีปังกรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็ทรงพยากรณ์ฤาษีตนนี้ว่าต่อไปอีก4อสงไขยแสนกับก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเอาละครับนี่พระองค์เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วได้ตั้งพระทัยมั่นว่าเราจะบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดี10ประการให้เจริญแก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมี10ประการนั้น3ระดับก็เรียกว่าบารมี30ทัศมีอะไรบ้าง1ทานบารมี2ศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเต็มส่วน
เป็นปรมัตถบารมีชาติสุดท้ายความจริงมันเต็มส่วนตั้งแต่สมัยที่เป็นพระเวสสันดรนั่นแหละแล้วเสด็จอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกรอเวลาเมื่อถึงเวลาก็เสด็จมาอุบัติขึ้นในพระคันมารดาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเมื่อเจริญวัยขึ้นกระผมเล่ารัดตัดความอภิเษกสมรสตรงนี้ในระหว่างที่ยังเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยพระองค์สำเร็จการศึกษาไตรเพศนะครับเป็นเจ้าชายเนี่ยสำเร็จการศึกษาไตรเพศเทียบเท่าปัจจุบันก็คือด็อกเตอร์ PhD หรือด็อกเตอร์ฟิโลสอฟีนะครับไม่ใช่ย่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อเสด็จออกบรรพชาเรียกว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมได้เสด็จเข้าศึกษาในสำนักอาลารดาบทอุทธกดาบทสำเร็จสมาบัติ8แต่ทรงเห็นว่ายังไม่พอที่จะถึงธรรมที่นำให้พ้นทุกข์พระเดชพระคุณตรงนี้ฟังให้ดีนักแปลเนี่ยเขามักจะแปลว่าเจริญภาวนาสมาธิเนี่ยในสำนักอาลารดาบทอุทธกดาบทนี่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นระวังให้ดีครับคำสองคำสามคำทำให้เขวได้เขาบอกไม่ใช่ทางหลุดพ้นเพราะอาลารดาบทอุทธกดาบทก็ยังไม่หลุดพ้นสำนักอาลารดาบทสอนให้สำเร็จถึงฌานที่7รูปฌาน4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วอรูปฌานอีก3อากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานนี่สำนักอาลารดาบทมาต่อที่สำนักอุทธกดาบทจบสมบัติที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจบแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเป็นพระมหาบุรุษอยู่หรือเรียกว่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเที่ยงต่อการตรัสรู้นะครับที่ทรงเห็นสัจธรรมตรงนี้ในเบื้องต้นของพระองค์ว่ายังไม่ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงยังไม่ถึงพ้นโดยเด็ดขาดทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเบื้องต้นเบื้องกลางหรือเบื้องสูงในระดับโลกียธรรมตรงนี้พระเดชพระคุณฟังให้ดีในระดับโลกียธรรมเนี่ยได้เสวยสุขในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกหรือในความเป็นพรหมในพรหมโลกอรูปพรหมอรูปโลกแต่ยังไม่พ้นทุกข์เพราะสุขสุขดิบดิบถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ไอ้แน่ๆก็คือเกิดแก่เจ็บตายตกอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตกอยู่ในกฎเกณฑ์ใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วเจริญวัยแล้วตายตายแล้วมีเหตุปัจจัยไม่ว่าจะทำบาปหรือทำบุญในช่วงชีวิตนั้นผลบุญหรือผลบาปที่มีน้ำหนักมากให้ผลแรงที่สุดก็จะให้ผลเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดใหม่
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏคือความมีกิเลสหรือกระทำกรรมดีแต่ยังไม่เป็นคุณความดีนำให้พ้นโลกได้แต่เอาว่ากิเลสดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันเป็นกรรมชั่วบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมกล่าวคือกายทุจริต4วจีทุจขออภัยกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ด้วยอาการ4ทำเองชักนำให้ผู้อื่นทำหรือสั่งสอนบังคับให้ผู้อื่นทำแล้วยินดีที่ผู้อื่นกระทำไม่ดีนั่นแหละและหรือสรรเสริญผู้อื่นที่ทำไม่ดีว่าดีเหล่านี้เป็นบาปอกุศลติดตามให้ผลเพราะฉะนั้นสัตว์โลกมนุษย์เรานี่แหละก็ติดอยู่ในวัฏจักรของกิเลสกรรมวิบากคือผลของกรรมที่จะให้ผลก่อนตายในขณะภพชาตินั้นให้ผลอยู่มากน้อยไปตามส่วนตามอาการแต่ก่อนตายกรรมดีหรือกรรมชั่วที่จะให้ผลแรงที่สุดอันนี้กระผมเล่าลัดตัดความแต่อาการของคนจะตายมันมีอีกเรื่องกรรมนิมิตอารมณ์อะไรต่ออะไรที่จะไปเกิดในภพภูมิไหนมีอีกแต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากิเลสกรรมวิบากวิบากคือผลทั้งในภพชาตินี้แล้วก็ยังมีผลให้ไปเกิดในภพชาติต่อไปตามกรรมแต่ตามกรรมนี่พูดด้านเดียวว่ากรรมชั่วแต่กรรมดียังไม่ถึงให้พ้นโลกก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่โดยในเดียวกันว่ากรรมดีแต่ยังไม่พ้นโลกบุญแล้วก็กรรมดีแต่ยังไม่พ้นโลกก็ยังต้องวิบากมีผลของกรรมที่นำให้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นมนุษย์ที่ดีไปเป็นเทพยดาไปเป็นพรหมไปเป็นอรูปพรหมแล้วก็ต้องตายนี่แหละครับคือทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏกิเลสกรรมวิบากหรือบุญแต่ยังไม่พ้นโลกกรรมและวิบากตรงนี้มันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยให้เราเกิดมาเนี่ยเรากลายเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีอะไรบ้าง1ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ2บุญก็ปรุงแต่ง3บาปก็ปรุงแต่งยังมีอีกเยอะเป็นต้นปรุงแต่งให้ชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไอ้แน่ๆก็คือต้องตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นตรงนี้ในสำนักอาลาระดาบทอุตตกะดาบทว่าแม้เจริญรูปฌาน4อรูปฌาน4เป็นสมาบัติ8โอเคครับได้ไปเกิดในเทวโลกพรหมโลกและในอรูปโลกที่ว่าอายุยืนที่สุดไม่รู้จักตายสักทีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนับองค์ตั้งหลายองค์ยังไม่ตายจนนึกว่าไม่ตายที่แท้ตายพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ในขณะที่อาลาระดาบทและอุตตกะดาบทไม่เห็นพระองค์จึงเห็นสัจธรรมตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยนี่นะทำไมเล่าเพราะ
มนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเรียกธรรมชาติอย่างเราหรือเรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเนี่ยประกอบด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดจบพระองค์ไปอยู่สำนักอาลาระดาบทอุทธกะดาบทแล้วก็ไม่เห็นเขาสอนให้พ้นไปจากกายเวทนาจิตธรรมของมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมนี้เลยมันก็คงยังอยู่อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก็แปลว่าทุกข์ใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะสัตว์โลกทั้งหลายประเด็นตรงนี้ถ้าได้ศึกษาข้อมูลจากพระพุทธดำรัสจะเห็นประเด็นสำคัญว่าพระองค์ทรงเห็นเลยว่าเบญจขันธ์เนี่ยไม่พ้นทุกข์ทำยังไงก็ไม่พ้นตรงนี้พระองค์ต้องทรงบรรลุคุณธรรมที่พ้นโลกแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนพระองค์จึงทรงแสวงหาต่อไปอีกว่าจะต้องมีโมกขธรรมนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้คือโมกขธรรมนำให้พ้นเบญจขันธ์ตรงนี้คือประเด็นนะครับโมกขธรรมนำให้พ้นเบญจขันธ์ถ้ายังอยู่ในเบญจขันธ์นี่ไม่พ้นนะครับเกิดแก่เจ็บตายตลอดไม่ต้องไปพูดมากพระองค์จึงทรงไปแสวงหาโมกขธรรมคือแนวทางปฏิบัติให้พ้นโลกพ้นจากความเป็นเบญจขันธ์นี่แหละครับนี่กระผมถวายความรู้แบบลัดตัดความธรรมะนั่นชื่ออะไรพระพุทธองค์ตรัสเลยนี่กระผมกล่าวลัดตัดความหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่อีกทีหนึ่งธรรมกายโยอิติปิพระธรรมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายคือพรหมกายคือธรรมพูดคือพรหมพูดธรรมกายคือกายธรรมกายที่สำเร็จด้วยธรรมความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเลยนี่พระองค์ทรงบรรลุแล้วก็ได้สอนกับสามเณรวาเศรษฐะกับคณะที่ไปถูกพวกพราหมณ์มันด่าก็เลยพราหมณ์ก็บอกเขาที่เกิดจากไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาจากพรหมอะไรต่ออะไรพระองค์ก็เลยสอนพวกวาเศรษฐะสามเณรกับคณะบอกว่าไอ้นั่นเขาบอกเกิดแต่พรหมช่างเขาเธอจงภูมิใจเธอเกิดหรือตถาคตเจ้าเนี่ยทั้งเธอด้วยนี่แหละจะสอนให้เกิดจากธรรมคือธรรมกายธรรมกายไม่ใช่เบญจขันธ์ไม่ใช่เบญจขันธ์ของมนุษย์ไม่ใช่ของเทวดาไม่ใช่ของพรหมไม่ใช่ของอรูปพรหมไม่ใช่นะธรรมกายเนี่ยเป็นกายธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนและที่บริสุทธิ์ล้วนๆมันเป็นยังไงต้องศึกษาสัมมาปฏิบัติเข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วจึงจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองธรรมนั้นเมื่อปฏิบัติแก่กล้าจนละสัญโยชน์เบื้องต่ำ5เบื้องสูง5รวมเป็นสัญโยชน์10ได้แล้วคือพระองค์ตรัสรู้ธรรมนี้เป็นองค์แรกบรรลุคุณธรรมธรรมกายตรัสรู้ของพระองค์แล้วเป็นอสังกตธรรมหรือวิสังขาร
ของเราเรียกว่าสังขารธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองพระองค์ทรงพ้นจากความเป็นสังขารเป็นวิสังขารถ้าแปลภาษาบาลีแปลว่ามีสังขารไปปราดแล้วแปลว่าพ้นจากความปรุงแต่งแล้วนี่แหละครับคือเคล็ดลับครับที่หลวงพ่อวัดปากน้ำของเราปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายถึงพระนิพพานของพุทธเจ้าท่านไปเห็นพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพที่ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ไม่เกี่ยวกับเบญจขันธ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่พระองค์ตรัสเรียกพระองค์ว่าธรรมกายโยอิติปิพระธรรมกายโยอิติปินี่เป็นเคล็ดลับมากๆเลยครับว่าเราตถาคตคือธรรมกายกายธรรมล้วนๆไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่บริสุทธิ์แต่อย่างเรายังประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงตกอยู่ในอำนาจของกิเลสหรือบุญกุศลที่ยังไม่พ้นโลกแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากถ้าพ้นตรงนี้แล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อตั้งมั่นหมายความว่าแก่กล้าและสัญโยชน์ได้หมดแล้วเป็นธรรมกายล้วนๆที่บริสุทธิ์นั่นคือพระนิพพานธาตุนี่แหละครับนักศึกษาที่ไม่เข้าถึงไปถึงที่สุดตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเข้ากลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์เป็นชั้นๆจนใจหยุดในหยุดกลางของหยุดไม่ยึดติดแม้แต่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วจึงจะเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าธรรมกายไปจนถึงละสัญโยชน์ได้เป็นธรรมกายตรัสรู้ของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าคือธรรมกายมรรคผลพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคพระสกคาถาพระสกคาถามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลธรรมกายพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลและพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุนี่แหละครับที่ชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั้นไว้สภาวะพระนิพพานมีแสดงไว้โดยท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรค40ข้อแสดงความตรงกันข้ามกับสังขารธรรมทั้งปวงหรือที่เรียกว่าสังกาตธรรมประเดชพระคุณตรงนี้นึกนิดนึงมีคำอยู่ที่เราเรียกทั้งหมดเนี่ยเบญจขันธ์เราเรียกว่าสังขารสังขารธรรมคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุมีขันธ์มีอาหารมีอุตุเป็นต้นนะครับแต่ถ้าพ้นจากความเป็นสังขารนี้เขาเรียกว่าวิสังขารมีสังขารไปปราดแล้วนี่เป็นภาษาบาลีที่แปลแบบว่าตรงๆมาจากภาษาบาลีภาษาไทยก็คือว่าพ้นจากสังขารธรรมชาตินี้แหละครับมีคำพูดอีกคำหนึ่งเรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเหมือนอย่างไรที่มีชีวิตมีวิญญาณครองแต่ที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกอสังคตธาตุอสังคตธรรมกล่าวย่อคืออสังคตธรรมเปรียบเทียบธรรมชาติสองอย่างที่มีอยู่ในโลกสังคตธรรมธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธองค์ตรัสลักษณะของสังคตธรรมว่านี่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนะพระเดชพระคุณอุปาโทปัญญายติปรากฏความเกิด
วโยปัญญายติปรากฏความเสื่อมสลายทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนเนี่ยเราเนี่ยพอเกิดมาก็ตั้งอยู่แล้วปรากฏความแปรปรวนนี่คือทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเป็นลักษณะของสังคตธรรมหรือสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเราตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนวโยปัญญายติปรากฏความเสื่อมสลายตายแง่แง่อุปาโทปัญญายติปรากฏความเกิดใหม่นี่แปลว่าสืบต่อนะครับนี่คือลักษณะของสังคตธรรมธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งหรืออีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าสังขารธรรมธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันนะอันนี้ก็แสดงลักษณะเป็นธรรมที่ไม่มีเจ้าของเป็นธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพูดอย่างง่ายๆเนื้อความเดียวกันสังขารธรรมกับสังคตธรรมลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งถ้ามากล่าวรวมเป็นสังคตธรรมก็คือว่าเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน 2. ปรากฏความเสื่อมสลายในที่สุด 3. ปรากฏความเกิดใหม่แล้วมีธรรมชาติที่ตรงข้ามตรงนี้เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราตอนไปอยู่สำนักอาลาระดาบทอุทธกะดาบทจึงมีความเห็นปัญญาด้วยญาณอย่างรู้เกินครูแล้วเกินครูแล้วว่าตราบใดที่เป็นสังขารอยู่ไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องพ้นจากความเป็นสังขารเรียกว่าวิสังขารเพราะฉะนั้นวิสังขารจึงเป็นความหมายของคำว่าพระนิพพานและธรรมชาตินั้นเป็นอสังคตธรรมคือธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆบริสุทธิ์จากอะไรจากความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งปวงนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นแรกเลยเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในคุณความดีในสำนักอาลาระดาบทอุทธกะดาบทท่านมีศีลมีธรรมเฉพาะในส่วนที่สมาธิภาวนามีส่วนที่เป็นสมาธิภาวนาสำเร็จรูปฌาน4อรูปฌาน4เป็นสมาบัติ8จบปัญญาเครื่องตรัสรู้ธรรมที่นำให้พ้นโลกไม่มีหรือมีไม่พอเลยไม่สำเนียงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยบุญบารมีทรงเห็นว่าเอนี่ไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางนะขออภัยยังไม่ใช่ธรรมที่นำให้พ้นโลกได้นะยังติดอยู่แค่อรูปพรหมเพราะอรูปพรหมก็ตายเกิดใหม่แล้วเกิดเป็นอะไรไม่มีใครกำหนดได้นอกจากกรรมเป็นตัวกำหนดที่เคยทำมาแล้วรอให้ผลอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่อีกก็ได้พรหมรูปพรหมอรูปพรหมหรือเทวดาหรือมนุษย์และเป็นมากต่อมากด้วยไม่ใช่ว่าเป็นพรหมแล้วตายแล้วจะได้มาเกิดเป็นพรหมอีกเสมอไป no ไม่แน่นะฮะไม่แน่แต่ที่มีเช่นพรหมที่เป็นอริยเจ้าแต่ไม่กลับมาเกิดอีกคือพรหมอนาคามีเป็นต้นพรหมอนาคามีที่ก่อนตาย
บรรลุคุณธรรมสำเร็จปัญจมฌานผู้สำเร็จปัญจมฌานนั้นไม่เสื่อมจากฌานก่อนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทาวาส5ชั้นตามระดับของอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในจิตสันดานว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5ชั้นใครแก่กล้าด้วยอะไรอินทรีย์ไหนก็ไปอุบัติขึ้นชั้นนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่กระผมกราบเรียนว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้ยังไม่พอให้หลุดพ้นจึงแสวงหาโมกขธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นจริงๆแล้วโมกขธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นนั้นยังเป็นสังขารอยู่หลุดพ้นไหมไม่มันก็อยู่อย่างนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวเกิดตายไปเป็นหมูหมากาไก่แมงวีแมงวันหมุนเวียนไปตามกรรมที่ทำไว้ให้ผลบางทีก็โผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกบางทีลงนรกแม้แต่พระนี่แหละครับเนนนะครับทำไม่ดีก็ไปไม่เหลือแล้วครับทำดีก็ไปดีทำไม่ดีก็ไปชั่วไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกใครทั้งนั้นนะครับนี่พระพุทธองค์ทรงเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสวงหาธรรมเพื่อความหลุดพ้นคือพ้นจากความเป็นสังขารพ้นจากความเป็นมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมเพราะฉะนั้นและเป็นอะไรเกิดแต่ธรรมะที่บริสุทธิ์ล้วนที่ไม่ต้องตกอยู่ในสังสารวัฏนี่คุณความดีระดับมนุษย์พรหมเทพพรหมอรูปพรหมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดดีไม่ดีก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากเนี่ยพุทธเจ้าตรัสนะเพราะฉะนั้นหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่จะให้พ้นจากตรงนี้ต้องพ้นจากเบญจขันธ์กระผมมีพระบาลีรับรองตรงนี้เลยนี่ครับพระเดชพระคุณพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แปลเป็นไทยนะเพราะผมจำบาลีไม่ได้ตอนตะเพยอยากจะจำบาลีถามอาจารย์นู่นอยู่ตรงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่นี่แหละครับเห็นไหมธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่ธรรมชาตินี้เรียกว่าอสังขตธรรมมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาตินี้แต่ว่านี้เนี่ยเป็นภาษาของผมแต่พุทธองค์ตรัสละเอียดถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทํามิได้แล้วมิได้มีอยู่แล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทําได้แล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยเห็นมั้ยแปลว่าอสังคตธรรมมีอยู่นะถ้าอสังคตธรรมไม่มีอยู่การสลัดออกจากสังคตธรรมอย่างนี้จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่แล้วมีอยู่การสลัดออกคืออสังคตธรรมมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งได้แล้วกระทำได้แล้วจึงปรากฏนี่เป็นพระพุทธพจน์คำแปลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พระเดชพระคุณแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติของเราหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนตรงเป๊ะพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
ความจริงแท้ในเรื่องทุกข์ของสัตว์โลกนี่แหละที่กระผมกล่าวแล้วแล้วก็นี่คือทุกข์สองเหตุแห่งทุกข์อะไรล่ะเหตุแห่งทุกข์กิเลสและหรือบุญกุศลที่แม้ไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ยังไม่พอให้พ้นโลกแล้วก็กรรมที่ทำวิบากและผลมันเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสารจักรพ้นจากสังสารจักรทำไงต้องเข้าถึงธรรมพ้นโลกเข้าถึงธรรมพ้นโลกทำไงมรรคมีองค์แปดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็แปลว่าเลิกละวาจาทุจริตหรือวจีทุจริตปฏิบัติอยู่ในวจีสุจริตโอ้ขออภัยผมพูดพลาดไปนิดนึงละกายทุจริตปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตนะนี่ข้อที่หนึ่งเวลาหมดแล้วเลยต้องท่านไปหารายละเอียดเอาเองกายทุจริตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักช่อกบฏคดโกงรวมให้มันชัดเจนหน่อยประพฤติผิดในกามทั้งทำเองแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นทำยินดีที่ผู้อื่นทำสรรเสริญที่ผู้อื่นทำละกายทุจริต3ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกายสุจริต3ด้วยอาการ4นี่ความดีทางกายความดีทางวาจาละวจีทุจริต4พูดปดพูดหยาบคายพูดยุแยกแต่พูดเพ้อเจ้อมาอยู่ในพูดแต่ความจริงจริงใจจริงวาจาจริงการกระทำนี่สุภาพอ่อนโยนสมานไมตรีมีแก่นสารสาระเรียกว่าสุภาษิตด้วยอาการ4เหมือนกันละมโนทุจริตกิเลส3กองโลภจัดตัณหาราคะจัดโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงต้องเลิกละแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีปฏิบัติตรงนี้ในส่วนของจิตใจและกายให้สุจริตคือมรรคมีองค์8ที่1สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสตินี่สติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิการเจริญฌานสมาบัติในระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี้พระองค์ทรงสงเคราะห์ลงในจิตตสิกขาหรือสมาธิขันกองแห่งสมาธิก็ที่สอนเมื่อกี้นี้สัมมาทิฏฐิเห็นแจ้งชัดในอริยสัจ4แล้วก็สัมมาสังกัปปะดำริชอบออกจากกิเลสตัณหาอุปาทาน2ประการนี้ทรงสงเคราะห์ลงในปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนนักบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรว่าเธอเข้ามานี่พระอุปัชฌาย์อาจารย์ต้องสอนบวชมาเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงจะเข้าถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาและจึงจะเข้าถึงธรรมโคตรภูโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหัตและแม้ถึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้ตามระดับภูมิธรรมและบารมีของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้
นี่แหละเป็นแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดและมารวมเป็นศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่จะนำไปสู่ปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาถึงธรรมกายโคตรภูโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ถึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ก็แปลว่าไตรสิกขานี่แหละเป็นธรรมที่จะต้องศึกษาสัมมาปฏิบัติควบคู่กันไปนะครับศีลอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษสมาธิอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเหมาะแก่หรือพร้อมที่จะเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงนี่ศีลสมาธิปัญญาก็เห็นแจ้งชัดในสภาวะของสังขารธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรยกภูมิจิตขึ้นสู่คุณธรรมที่พ้นไปจากอานัตแห่งพระไตรลักษณ์ต้องเข้าถึงธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งตรงนี้น้อยท่านน้อยสำนักที่จะพูดแต่สำนักวัดปากน้ำพูดโดยหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสุดจันทสรุปเพราะท่านปฏิบัติได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นเรียบร้อยแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาเป๊ะพอดีเลยครับนาฬิกาเขาบอกไว้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจนั่งฟังแต่ว่ารายละเอียดท่านศึกษาหาเอาจากหนังสือไตรสิกขาและธรรมะปฏิบัติเบื้องต้นถ้ามีอะไรเทปเอาไปเลยไปเปิดฟังปฏิบัติแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกระผมรับรองว่าปฏิบัติตามนี้ได้ผลดีทุกท่านครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์ตลอดกาลนานเทอญวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคลได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นยังได้จัดสร้างถาวรวัตถุที่สำคัญต่างๆอย่างสวยงามอีกด้วยเช่นอุโบสถทรงมุกประเจิดที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุต่างๆเช่น
พระบรมสารีริกธาตุที่มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาจากเจดีย์ทุ่งหล่อจังหวัดพะเยาบริจาคไว้เมื่อเริ่มตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2524บรรจุในภาชนะที่สำเร็จจากหินผึกสีขาวใส1หินอะเมทิสต์สีม่วง1และหินโรซี่ควอตซ์สีชมพู1ประดิษฐานบนยอดซุ้มปราสาท3หลังสร้างติดผนังอุโบสถด้านหลังพระประธานและยังมีพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุต่างๆที่สำคัญเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมได้แก่โรที่สำเร็จด้วยรัตนชาติและเจดีย์จำลองอีกจำนวนหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งสำเร็จด้วยรัตนชาติและโลหะเนื้อดีต่างๆเช่นพระพุทธชัยมงคลซึ่งเป็นพระประธานประจำอุโบสถหลังนี้พระธรรมกายชัยมงคลพระพุทธรูปคู่พระบารมีพระประธานเบื้องขวาพระพุทธชัยมงคลบพิตรพระพุทธรูปคู่พระบารมีพระประธานเบื้องซ้ายพระพรหมยานชัยมงคลพระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานองค์รองเบื้องขวาพระประสิทธิ์ชัยมงคลพระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานองค์รองเบื้องซ้ายพระธรรมยานชัยมงคลพระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานส่วนหน้าเป็นต้นจนได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งภายในจังหวัดราชบุรีและในปัจจุบันวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามยังได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเนื่องด้วยหลักการเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานในรูปแบบต่างๆตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคตลอดจนใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาและอบรมประชุมสัมมนาทั้งของวัดของคณะสงฆ์อีกด้วยซึ่งได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2549โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานในพิธีในวันอาทิตย์และวันพระได้จัดให้มีการประกอบบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำตลอดทั้งปีดังปณิธานที่ตั้งไว้ว่าสร้างพระในใจตนสร้างคนรักษาธรรมดังนั้นจึงได้ส่งเสริมให้มีการเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนื่องนิดและทำการเผยแผ่ไปยังพุทธบริษัทให้ได้มีโอกาสศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่กำลังและความสามารถทั้งโดยตรงที่วัดและทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ตลอดจนเคเบิลทีวีและทีวีผ่านดาวเทียมจนได้รับการประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โดยมติมหาเถรสมาคมในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2547ในส่วนของพระปริยัติสัจธรรมนั้นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้จัดการศึกษาทั้งแผนกนักธรรมและบาลีเฉพาะในส่วนของแผนกนักธรรมมีพระภิกษุสามเณรนักธรรมสอบไล่ได้ปีละจำนวนมากทั้งยังได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะประจำอำเภอดำเนินสะดวกโดยมติของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2539ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533จนถึงปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงชั้นปริยัติธรรม9ประโยคและมีผลการสอบไล่ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเสมอมาจนได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่2โดยมติมหาเถระสมาคมเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2542
และในปัจจุบันนี้ยังดำรงฐานะเป็นหน่วยวิทยาบริการของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ภาค15โดยจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาชั้นสูงในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการครูสอนพระปริยัติธรรมตลอดจนพระภิกษุสามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค15